วัสดีครับทุกคนผมมิเนียนนะครับวันนี้นะครับหัวข้อของเราก็คือเสียงกีตาร์ห่วยเพราะอะไรนะครับพาดหัวให้มันดูน่ากลัวไปงั้นแหละจริงๆมันก็อาจจะไม่ได้ถึงขั้นห่วยแต่แบบบางคนที่เพิ่งเรียกว่าเริ่มหัดปรับซาวแล้วกันครับเพิ่งหัดปรับโดยเฉพาะมันติอาจจะเจอปัญหาว่าทำไมเล่นยังไงมันก็เสียงไม่ดีนะครับจริงๆผมก็มีคลิปแบบนี้อยู่แล้วนะก็คือสอนปรับมันติเนาะว่าวิธีปรับมันติจริงๆมันควรจะทำยังไงแล้วก็มีอะไรที่ต้องเข้าใจบ้างนะครับซึ่งอันนี้มันก็จะเหมือนเป็นคลิปหัวข้อย่อยของอันนั้นแหละแต่ว่ามันอาจจะดูเฉพาะเจาะจงหน่อยนะครับวันนี้ผมจะใช้โปรแกรมพอร์ตฟาร์มนะครับเพราะว่ามันเป็นโปรแกรม standalone เนาะมันเปิดง่ายนะครับผมไม่ต้องเปิดกับโปรแกรมอื่นแล้วก็อันนี้คืออัดเสียงพูดกับกีตาร์ใช้ไมค์ตัวเดียวกันจะได้แบบว่าดูเรียวๆหน่อยไม่ได้ใช้ผ่านโปรแกรมอะไรนะครับอ่ะวิธีการที่เราจะมานั่งคิดหรือว่าหาข้อสรุปได้ว่าทำไมเสียงกีตาร์มันห่วยเนี่ยมันต้องกลับไป เรื่องตั้งต้นนะครับก็คือเรื่องซอสเสียงกีตาร์ของเราก่อนว่ามันถูกโปรเซสด้วยอะไรนะครับทำไมมันถึง ออกมาดีหรือไม่ดีหรือว่ามีเสียงเป็นยังไงนะครับจุดหนึ่งนะที่ผมอยากจะพูดในคลิปนี้ที่แบบอยากจะเน้นเลยนะก็คือเวลาเราเลือกใช้ซาวเราจะต้องเลือกใช้ให้มันถูกประเภทกับแอมนะครับก็คืออย่างเช่นตอนนี้ผมใช้ยังไม่ได้เปิดอะไรเลยนะตอนนี้ยังไม่ได้เปิดอะไรถ้าเกิดเราจะเล่นเสียงคลีนเนี่ยเราก็ต้องเลือกแอมที่มันเป็นเสียงคลีนนะครับอย่างแรกนะอย่างแรกเลยอย่างเช่นส่วนมากนะมันติไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็ตามมันจะเรียงแบบนี้อยู่แล้วก็คือต้นเนี่ยมันจะเป็นตู้คลีนอย่างไรซิกอันนี้ตู้คลีนจะน้อยหน่อยพอเปิดมาไปเรื่อยๆมันก็จะเริ่มเจอเสียงที่มันแตกหนักขึ้นอาจจะแบบเป็นครันช์จนไปถึงไฮเกนหรือว่าอันนี้ที่เห็นอยู่ก็จะสลับกันนะครับไม่ได้แบบว่าเรียงสมบูรณ์แบบแต่ว่าโอเคเสียงคลีนน่ะมันอยู่ต้นๆอยู่แล้วแหละนะครับก็คืออย่างเช่นตู้ที่แทบจะทุกมันติจะต้องมีจะต้องเป็น Fender พวก Twin Reverb อะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นตู้ Fender นะครับนี่อย่างเช่นสมมติว่าถ้าเราต้องการเล่นเสียงคลีนเราก็จะต้องเลือกตู้ที่มันเป็นเสียงคลีนนะครับมันก็จะต้องเป็นเสียงคลีนแบบนี้นะครับมันก็จะคือถ้าเกิดเลือกถูกประเภทอันดับแรกนะเลือกถูกประเภทยังไงก็ไม่แย่นะครับถึงมันจะยังไม่ดีมากอาจจะต้องมีการ EQ นู่นนั่นนี่แต่ว่าคืออันดับ1เลือกใช้เสียงให้ถูกนะครับยังไงก็ไม่แย่อย่างเช่นต้องการจะเล่นเสียงคลีนนะเราก็เลือกตู้เสียงคลีนนะครับประมาณนี้เนาะทีนี้ตู้เสียงคลีนเนี่ยมันก็จะทำหน้าที่เล่นเสียงแตกด้วยก็ได้นะครับแต่เพียงแต่ว่าคือเราอาจจะต้องใช้เป็นโอเวอร์ไดรฟ์บูทนะครับเพื่อให้มันได้โทนที่ยังมีความโปร่งในแบบเสียงคลีนอยู่แต่ว่ามีเสียงแตกเพิ่มเข้ามานะครับอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้คือการใช้ตู้เสียงคลีนแล้วก็บูทด้วยโอเวอร์ไดรฟ์นะครับมันก็จะเป็นเสียงแตกในแบบที่เล่นเพลงซอฟต์ซึ่งมันก็จะแตกต่างกับเสียงแตกที่เล่นเพลงหนักๆถ้าเกิดเราเอาเสียงแตกแบบนี้ไปเล่นเพลงแบบแรงๆนะมันก็อาจจะยังไม่เหมาะเท่าไหร่นั่นเป็นอีกเหตุผลนึงที่ทำไมเอาเสียงแบบเนี้ยไปเล่นกับเพลงที่มันคนละแบบกันมันก็ไม่ได้เพราะงั้นบางเพลงบางแนวมันจะต้องใช้กับตู้ที่มันถูกดีไซน์มาเพื่อแนวนั้นนะครับถ้าเกิดเป็นเสียงที่มันไม่ใช่แบบนี้ล่ะเสียงที่มันไม่ใช่เสียงคลีนไม่ใช่เสียงโอเวอร์ไดรฟ์มันจะมีเสียงอะไรอีกมันจะมีเสียงประเภทนึงนะครับที่เรียกว่าครันช์ครันช์จะเป็นเสียงที่แตกมากกว่าแต่ไม่ถึงกับไฮเกนตัวอย่างอย่างเช่นผมนึกถึงตู้ประมาณสักเพล็กซี่ก็ได้เพล็กซี่ลีด100นะครับก็คือเสียงคั้นเนี่ยมันจะเป็นเสียงประมาณนี้มันก็จะไว้เล่นเพลงแบบที่มันมีการเล่นสายล่างหน่อยที่มันไม่ใช่แบบว่าริทึมโหดๆอย่างเดียวเนาะที่มันต้องมีการเล่นสายล่างด้วยคนละแบบกัน
ไม่เหมือนกันกับแบบที่เป็นตู้คลีนหรือว่าเป็นตู้เสียงที่มันไฮเกนนะครับอ่ะทีนี้ถ้าเป็นไฮเกนบ้างไฮเกนมันก็จะต้องเป็นตู้ที่ทำมาเพื่อเล่นไฮเกนนะครับอย่างเช่นถ้าในโปรแกรมนี้ก็อาจจะเป็นตู้พวกเลกติฟายเนาะอ่ะอย่างเช่นตู้นี้มันทำมาเพื่อเล่นไฮเกนนะครับอันนี้มันก็จะโหดมาตั้งแต่เริ่มเลยนะครับแต่ว่าอีกอย่างนึงที่ต้องรู้นะครับก็คือเวลาเราเล่นตู้ไฮเกนเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องเปิดแตกเยอะมากนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เสียงเนี่ยมันบี้นะครับอย่างเช่นสังเกตเทียบกับตอนเสียงน้อยๆนะอันนี้เสียงจะยังมีความโฟกัสอยู่พอเพิ่มเยอะเสียงมันจะเริ่มเบลอแล้วนะครับเพราะงั้นสิ่งวิธีหนึ่งที่เรียกว่าเป็นสูตรก็ได้นะครับเสียงแตกแรงๆต้องใช้ก็ใช้โอเวอร์ไดรฟ์บูสต์เหมือนกันอย่างตอนที่เราเล่นเสียงคลีนเราต้องการโอเวอร์ไดรฟ์อันนั้นก็จะเป็นเสียงไดรฟ์แบบไดรฟ์อ่อนๆแต่พอเป็นเสียงแตกที่เป็นไฮเกนอ่ะเป็นสูตรเลยยังไงก็คือวิธีนี้มันใช้กันเยอะจริงๆนะครับก็คือเปิดแตกจริงๆอ่ะไม่ต้องแรงมากแล้วก็ไปบูสต์ที่โอเวอร์ไดรฟ์ก้อนหนึ่งนะครับคือประมาณนี้ก็แตกแรงมากและแตกแบบแตกเยอะเกินไปด้วยซ้ำนะครับนี่ก็คือเป็นอีกวิธีหนึ่งนะไม่รู้ว่าจะช่วยได้ไหมนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มหัดปรับนะครับก็คือสิ่งที่เราต้องศึกษาก็คือแอมไหนมันควรจะใช้เล่นแบบไหนนั่นเองนะครับในแต่ละมันติมันก็จะมีตั้งชื่อไม่เหมือนกันนะเนาะแต่ละยี่ห้อแต่ว่าจริงๆมันคล้ายกันนะครับมันคล้ายกันมันไม่ต่างกันมากหรอกนะครับมันจะมีอย่างน้อยก็มีชื่อปีอ่ะอย่างเงี้ยของแอมที่มันดังในแต่ละปีนะครับว่าแอมปีนี้มันมีแอมรุ่นไหนออกมาแล้วมันได้รับความนิยมมากก็มักจะเป็นรุ่นที่ถูกเอามาทำนะครับถูกเอามาทำเป็นจำลองนะครับถ้าเกิดเลือกใช้แอมถูกประเภทกับเพลงที่เล่นนะครับกับแนวดนตรีคือผมว่านะยังไงก็ไม่แย่แต่แค่ว่ามันจะเติมเพิ่มลด อะไรได้บ้างอาจจะมีการแมชแคปใหม่เลือกคาบิเนตใหม่เนาะให้มันเหมาะกับสิ่งที่เราอยากได้ยินนะซาวในหัวเรานะครับเลือกไมค์ใหม่เปลี่ยนไมค์หน่อยแต่สำคัญคือไอ้ตัวหัวเนี่ยสำคัญสุดนะครับเลือกประเภทหัวประเภทแอมให้มันเข้ากับแนวเพลงนะครับยังไงก็ซาวไม่แย่แน่นอนนะครับแต่แค่ดีไม่ดีขึ้นอยู่กับซอสที่เราเคยฟังมานะครับว่าเราเคยฟังเสียงกีตาร์ที่ดีมาเยอะขนาดไหนถ้าเกิดเสียงกีตาร์ที่เราเคยฟังมันดียังไงหูเรามันก็จะพยายามปรับให้เป็นแบบนั้นนะครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆแล้วเจอกันสวัสดีครับ